นี่คือสภาพของวัดเขาวงประจันในเวลากลางคืนวันที่21กุมภาพันธ์2551คนเริ่มทยอยลงมาเริ่มซาแล้วเมื่อกลางวันคนคงจะเยอะมากเพราะดูร่องรอยของเศษขยะแล้วรู้สึกว่าคนจะเยอะรู้สึกเขาจับเวทีจะได้พอดีพอสมควรเนี่ยทยอยกลับกันแล้วดูใครไม่มาดูทาง YouTube กันแล้วกันปีหน้ามาใหม่รู้สึกว่าคนคึกคักเพราะว่ารู้สึกทางคิชิกุมีข่าวมีปัญหาคนไม่ค่อยไปก็มาที่นี่แทนเด็กวัยรุ่นหนุ่มสาวมากันเยอะเลยไม่ตีกันงานวัดปกติหลายๆแห่งนี่ตีกันวัยรุ่นงานนี้ด้วยความเคารพในศาสนาด้วยความเคารพในสถานที่ไม่ตีกันได้แต่แว้นโชว์